นี้นะครับศัพท์คำหนึ่งได้ยินกันทุกวันเหมือนกันนะครับในระยะนี้เวลาที่โลกจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะฮะ AI ครับปัญญาประดิษฐ์บางคนบอกโอ้โหมันเป็นโอกาสใหม่เลยเพราะว่าโลกนี้จะมีความสะดวกสบายขึ้นเยอะเพราะว่าจะมีเจ้าปัญญาประดิษฐ์มาช่วยงานเยอะแยะเลยบางคนบอกมันไม่ดีนี่มันดีได้ยังไงจะมาแย่งงานเราแต่ปัญหาคือ AI ตอนนี้มันก็เริ่มเป็นขั้นเป็นตอนมานะฮะอุตสาหกรรมไหนบ้างที่เขาเริ่มใช้แล้วและถ้ามนุษย์จะอยู่กับมันอย่างที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดใช้มันได้อย่างดีที่สุดในขณะเดียวกันมนุษย์ก็สามารถทำงานในสิ่งที่ตัวเองถนัดได้ด้วยจะเป็นยังไงวันนี้ครับเรามาคุยกับทางด้านของดร.นเรนนะครับชุติจิรวงศ์ซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของ Deloitte ประเทศไทยอีกครั้งครับดร.สวัสดีครับสวัสดีครับดร. AI บางคนกลัวว่ามันจะมาแย่งงานเรามันทำอะไรได้บ้างดีกว่าดร.ง่ายๆโดยคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าทำไงให้คอมพิวเตอร์เนี่ยคิดใกล้เคียงกับมนุษย์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะมาช่วยอะไรเราในการทำงานอะไรก็แล้วทีนี้เจ้า AI เนี่ยมันจะทำอะไรได้ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนก็สุดท้ายก็คือพวกเราที่เป็นการใส่คำสั่งให้มันมันก็เหมือนการเขียนโปรแกรมว่าให้มันทำอะไรจริงวันนี้ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็ได้สัมผัสและใช้งานมันอยู่แล้วเพียงเราอาจจะไม่รู้ในฐานะของคอน sumer ผู้บริโภคทั่วไปครับณวันนี้ผมว่าเทคโนโลยีเราใช้งานมือถือเราคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเราเข้าไปเสิร์ชเอนจินเสิร์ชนั่นเสิร์ชทุกอย่างมันมี AI อยู่แล้วนี่นะมันไม่ได้โชว์ว่านี่คือ AI นะอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการใช้งานของมันอยู่อุตสาหกรรมอะไรครับหลักๆที่คิดว่าเขาใช้ AI เป็นคนที่เยอะล่ะก็อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารประกันภัยครับแล้วก็ลงทางด้านสื่อสารนะเทเลคมนาคมเพราะว่าด้วยธรรมชาติของธุรกิจเนี้ยข้อมูลจะเป็นดิจิตอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายในการที่ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือเจ้า AI มาช่วยทำอะไรบางอย่างอ๋อคือพูดง่ายคือว่าข้อมูลเขาเป็นดิจิตอลคือเป็นภาษาเดียวกันกับเจ้าตัว AI ไปแล้วอ่ะใช่ด้วยธรรมชาติก็จะเป็นอุตสาหกรรมแรกๆเอา AI ไปใช้ในการทำงานครับประกันภัยเขาใช้กันยังไงครับอ๋อประกันภัยก็ใช้เยอะคือจริงๆการธนาคารและประกันภัยจะมีความคล้ายกันอยู่อย่างนึงนะครับเพราะผลิตภัณฑ์หรือบริการก็จะมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสินค้าหรือบริการเขามีความซับซ้อนเนี่ยการที่ลูกค้าอย่างเราจะซื้อสินค้าเขาเนี่ยมันก็ต้องมีการแนะนำทีนี้ถ้าเราไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้พนักงานมาตอบคำถามลูกค้าเนี่ยมันหนึ่งก็จะไม่ทันการใช่ไหมแล้วก็เราไม่สามารถจ้างพนักงานได้ไม่มีข้อจำกัดแล้วแต่ละคนก็คงความสามารถไม่เท่านี้แล้วลูกค้าบางทีติดต่อเราเวลา8โมงบางทีติดต่อ4ทุ่มอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถมีคนจริงๆมาคอยตอบคำถามให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยี AI ก็จะมาช่วยละในการแนะนำสินค้าหรือบริการที่ขึ้นอยู่กับว่าซอฟลูกค้าที่คุยกับ AI เนี่ยให้ข้อมูลอะไร AI ก็จะพยายามปรับเรื่อยๆแล้วก็จะส่งสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับที่คนนั้นกำลังคุยด้วยถ้าเคยได้ยินแชทบอทผมเคยได้ยินแชทบอทก็จะมีหน้าที่หนึ่งเหมือนกันนอกจากแน่นอนตอบคำถามทั่วไปเนี่ยแชทบอทถ้ามีใส่ AI เข้าไปเนี่ยมันก็นอกจากแนะนำตอบคำถามทั่วไปแล้วมันจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับลูกค้าได้จากการที่ดูว่าลูกค้าสนทนายังไงอาจจะถามลูกค้ากลับก็ได้ว่าคุณมีความกังวลเรื่องการเงินยังไงคุณรับความเสี่ยงยังไงคือเราถามปุ๊บเราก็ได้ข้อมูลถูกไหม AI ก็จะประมวลปุ๊บมันก็จะบอกอ๋อเนี่ยสินค้านี้น่าหรือเซอร์วิสนี้หรือกองทุนนั้นประกันแบบนี้น่าจะเหมาะกับคุณก็จะนำเสนอไปเช่นมีเงินมากน้อยขนาดไหนมีความเสี่ยงแค่ไหนมีครอบครัวหรือยังออมสักกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนใช้จ่ายกับอะไรก็ข้อมูลพวกนี้ก็ไปในถังแล้วก็ไปประมวลผลใช่โอ้เป็นลักษณะแบบนี้สมมุติว่าผมทำงานประเภทแบบข้อมูลเยอะแยะมหาศาลต้องคีย์อินข้อมูลเยอะแยะมหาศาลนี่ก็น่าจะเป็นกระบวนการที่น่าจะต้องใช้ AI เข้าไปจับถูกต้องไหมจริงจริงหนึ่งในส่วนหนึ่งที่ตอนนี้จริงบริษัทบางไทยหลายบริษัทเริ่มใช้แล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ศึกษาอยู่นะฮะอันนี้เราเรียกว่า RPA Robotic Process Automation นะครับหลักก็คือตามชื่อพยายามจะทำให้กระบวนการการทำธุรกิจให้มันอัตโนมัติโดยใช้คำว่า Robotic แต่ Robotic ที่ไม่ได้มีเครื่องยนต์หุ่นยนต์ไม่ใช่ Humanoid ไม่ใช่หุ่นเหมือนมนุษย์เป็นซอฟต์แวร์ครับหลักการก็เราก็จะพยายามเรียนแบบว่าสิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยแล้วเอาคอมพิวเตอร์ไปจับและให้คอมพิวเตอร์ทำแทนเช่นสมมติว่าผมเป็นพนักงานแอดมินเนี่ยผมต้องเอาข้อมูลลูกค้าที่สมัครประกันหรือสมัครสินค้าอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วผมต้องเอาข้อมูลนี้คีย์เข้าไปในระบบหนึ่งระบบนี้ก็จะอาจจะสร้างข้อมูลชุดนึงออกมาครับผมเอาข้อมูลชุดนี้ไปใส่อีกระบบนึงอาจจะมีเงี้ยหลายๆจุดแน่นอนสิ่งเกินคืออะไรครับเสียเวลาใช่ไหมครับพนักงานต้องมาทำหลายระบบสองความผิดพลาดคือถ้าทำแมนนวลก็อ้วกอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าและยังไม่ถึงต้นทางเนี่ยสมมติลูกค้าเอากรณีลูกค้าสมัครเลยนะบางคนกรอกบนเว็บบางคนส่งเป็นกระดาษก็เป็น PDF ครับต้นทางก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าให้คนมานั่งทำก็หนึ่งความผิดพลาดเสียเวลาแต่ถ้าเราใช้เจ้า RPA หรือซอฟต์แวร์ประเภทกลุ่มเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมาจับข้อมูลเองแล้วมันก็จะเอาข้อมูลนี้โยนเข้าไปซิสเต็มถัดไปแล้วก็ทำต่อให้เราเองโดยที่คนไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวแต่ละธุรกิจก็มีลักษณะจำเพาะของตัวมันเองพอมีหลักการไหมครับว่าสมมติจะทำงานได้ทำงานร่วมกันเขาทำกันยังไงงานประเภทที่เหมาะกับใช้ AI อันที่หนึ่งที่คลาสสิกและง่ายที่สุดคืองานที่มีการทำซ้ำๆ
นะครับงานที่มีความเป็นสตรัคเจอร์สตรัคเจอร์ความหมายคือเรารู้เลยว่าเงื่อนไขนี้ไปนี่เงื่อนไขนั้นคือมันตรงไปตรงมาแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดมากมี process ที่รันไปแล้วและชัดมากว่ามันทำนี้แหละรูทีนใช่นะครับแล้ว process ทั้งหมดอย่างนี้นะครับมันสามารถทำโดยไม่ต้องให้คนเนี่ยมานั่งพยายามเข้าใจเห็นอกเห็นใจคือเพื่อไม่ต้องมีความด้านของมนุษย์ที่ต้องมานั่งคิดสนใจทำแบบแมคานิกได้เลยใช่ถ้าอะไรงานที่เป็นอย่างเงี้ยก็ด้วยธรรมชาติก็จะบอกเอา AI หรือเอาซอฟต์แวร์กลุ่มนี้มาช่วยอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงกรอกข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับมันก็ไม่ต้องคนให้คนมานั่งอ่านก็แต่ปัญหาคือวันนี้คนต้องทำเพราะมันไม่มีซอฟต์แวร์มาช่วยเพราะฉะนั้นงานลักษณะอย่างเงี้ยก็ด้วยธรรมชาติก็จะเหมาะกับ AI มากอันนี้อันที่หนึ่งงานที่สองที่มันมีลักษณะข้อมูลที่หลากหลายมากนะครับแล้วเราอยากจะศึกษาหาข้อมูลรูปแบบตัวอย่างที่ชัดเลยก็คือการจัดกลุ่มลูกค้าครับสมมติว่าผมเป็นบริษัทบัตรเครดิตบริษัทรีเทลเนี่ยผมมีฐานข้อมูลลูกค้าเต็มหมดว่าลูกค้าซื้อสินค้าอะไรหรือใช้เงินใช้บัตรเครดิตผมไปซื้อที่ไหนใช่มั้ยฮะทีนี้การจัดกลุ่มลูกค้าหรือ customer segmentation ที่เราพูดกันเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ข้อมูลที่เป็น demographic หรือประชากรศาสตร์เช่นกลุ่มประชากรอายุพวกนี้ทีนี้การจัดกลุ่มลูกค้าแบบนี้มันก็ได้ประมาณนึงแต่อาจจะไม่ตรงครับเราเคยได้ยินหลังๆเขาชอบพูดว่าไลฟ์สไตล์แบ่งนี่ไลฟ์สไตล์มันดูก็เหมือนเดิมไลฟ์สไตล์คืออะไรครับทีนี้เราก็ให้ AI มันไปช่วยมันไปดูเรคคอร์ดหรือทางธุรกรรมที่ลูกค้าทางเราเป็นแสนๆและล้านเนี่ยนะครับให้ AI มาประมวลผลและช่วยแบ่งกลุ่มโดยดูจากพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตการใช้สินค้าหรือการมาทำธุรกรรมกับเราโดยไม่ได้ดูแค่ว่าอายุเพศจะเป็นตอนหลังเราจะดูการใช้งานเขาต้องฉลาดนะครับเนี่ยผมจำได้แล้วบางคนก็บอกว่าอายุเหมือนกันไลฟ์สไตล์อาจจะไม่เหมือนกันเช่นบางคนมีรสนิยมชอบกินอาหารบางคนชอบการออมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลเราสามารถทำให้มันแยกกลุ่มเหล่านี้ตามพฤติกรรมได้ไหมใช่โอ้โหมันเป็นแบบนั้นครับแต่ส่วนหนึ่งมันจะฉลาดขนาดไหนครับผมเชื่อว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะเอาข้อมูลมาทำอะไรจะให้มันทำอะไรอย่างที่บอกชุดคำสั่งคืออัลกอริทึมว่าจะนำมันไปทางไหนข้อมูลเองก็ต้องมีการวิเคราะห์ครับเรื่องของ data analytics เมื่อเชื่อมโยงซ้อนภาพกันไปกับ AI ครับทางดีลอยต์มีประสบการณ์ไหมครับว่าเวลาเราซ้อนไปแล้วเนี่ยครับความสามารถมนุษย์เราใช้ตรงไหนและจะไปช่วยเรื่อง AI ช่วยกันและกันยังไงครับก็เดี๋ยวผมตอบเป็น2ช่วงก่อนนะช่วงที่เป็นลักษณะของทั่วไปนะครับจริงๆแหละเรามอง AI นะครับอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงว่า AI artificial intelligence แต่เรามองว่าตัว A มันคือ augmented intelligence มากกว่า augmented หมายว่ามันจะเป็นตัวช่วยให้กับเราที่เป็นคนทำงานให้ทำดีขึ้นอ๋อครับ AI มันจะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวสกรีนให้เราเป็นตัวทำเบื้องการวิเคราะห์เบื้องต้นเช่นสมมติผมเป็นหมอถ้าให้ผมนั่งอ่านผลแลบเยอะๆเนี่ยผมก็อาจจะหนึ่งอาจจะผิดพลาดก็ได้เหมือนทำงานพรีลิมใช่ก็ให้เจ้า AI ไปกวาดข้อมูลก่อนแล้วก็ดูผลของลูกคนไข้นี้แล้วมันก็ประเมินว่าคนไข้นี้น่าจะเป็นโรคหนึ่งโอกาสเป็นโรค A 70% โรค B 30% แน่นอนถัดไปหมอก็ต้องมานั่งอ่านผลว่า AI มันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ให้ AI ทำให้หมอก็จะมีข้อจำกัดแน่นโหข้อมูลที่ผมไปนั่งอ่านผมก็ตีผลอาจจะไม่แม่นก็ได้หรือผมอาจจะมีความเอียงหรือ bias ว่าผมเคยประสบการณ์นี้ผมก็จะตีไปเลยว่าต้องเป็นโรคนี้แน่นอนซึ่งอาจจะผิดตัวอย่างเพราะว่าข้อมูลคนไข้หนึ่งอันเรามีวัดค่าเลือดก็มีตั้งหลายค่าครับงั้นโอกาสที่เราผิดพลาดจะสูง AI ที่เป็นตัวช่วยให้เราทำงานได้แม่นขึ้นเร็วขึ้นเพราะมีคนช่วยสกรีนเบื้องต้นก่อนละใช่โอเคทีนี้กลับมาคำนามเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่อาจจะสิ่งที่ดีร้อยเรานะวันนี้ที่ทำก็คือว่าแล้วก็ AI มาช่วยในการทำงานเราจริงๆครับนะอย่างเช่นเวลาเราไปทำเรื่องการตรวจสอบประเมินออดิตลูกค้าเนี่ย AI ก็จะช่วยเราได้สมัยก่อนเวลาเราไปตรวจข้อมูลพวกนี้เราก็ต้องใช้เป็นการสุ่มเพราะเราตรวจใบเสร็จลูกค้าทุกใบไม่ได้บางสัตว์เป็นล้านเนาะเราก็ต้องสุ่มอย่างเดียวแต่ถ้าเรามี AI ก็ไม่ต้องสุ่มแล้วเพราะคอมพิวเตอร์มันไม่รู้จักเหนื่อยแล้วไม่ต้องมีพักด้วยก็ให้มันรันพี่เนี่ยว่าเราบอกว่าคอมพิวเตอร์รันมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะก็กลับไปเมื่อสักครู่มันอาจจะมี false positive หมายถึงว่าเอ้ยท่านแค่นี้ผิดปกติหลุดไปบ้างแต่มันก็จะมาบอกเราว่าเราก็เอาคนมาดูอ๋อไม่จริงแล้วอันนี้ไม่ได้ผิดปกติหรอกอันนี้ผ่อนแรงเราได้เพราะพรีมิมคนหนึ่งทำไปแล้วถูกต้องมันก็อาจจะกวาดมาสมมติ1ล้าน transaction มันพบว่ามี 1,000 ที่มีความผิดปกติเราก็มาดูแค่ 1,000 แต่ให้เราดูมนุษย์ดู1ล้านมันเป็นไปไม่ได้ถูกครับทีนี้เมื่อสักครู่พูดถึงการทำงานพรีลิมและส่วนที่ทำให้มันฉลาดขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าชุดคำสั่งของซับซ้อนมากขึ้นคนเรามีจินตนาการเยอะขึ้นคำปรึกษาที่เราให้กับลูกค้าที่คิดว่า AI ช่วยสามารถทำอะไรที่มีความล้ำได้มากกว่างานทำงานพรีลิมเป็นยังไงครับปกติแล้วเนี่ย AI โจทย์เนี่ยนะครับเราบางคนจะมองว่าจะทำ AI ได้ต้องมี data ก่อนอันนี้ถูกครึ่งนึงถูกครึ่งนึงจะทำ AI คุณต้องมีโจทย์ธุรกิจคุณต้องมีโจทย์ว่าคุณจะทำอะไรเช่นคุณอยากจะให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อคุณคุณอยากจะเพิ่ม process automate ให้ทำงานเร็วขึ้นแล้วคุณจะมีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันโอเคคุณมีจุดตรงนี้ปุ๊บคุณค่อยกลับมาดูว่าและ data ที่คุณต้องใช้กับจุดไหนคุณมีพร้อมหรือยัง
ดีหรือยังถ้ามีไม่พร้อมคุณจะไปหาที่ไหนมาเพิ่มไหมครับหรือที่มีมันไม่ดีคุณจะทำอะไรให้มันดีคุณอาจจะต้องวางระบบใหม่ไหมซอฟต์แวร์นั่นก็เป็นประเด็นถัดมาแต่ต้องเอาไปเสร็จเป็นตัวตั้งก่อนว่าธุรกิจเราอะเรามีความเดือดร้อนหรือเรามีชาเลนจ์อะไรหรือเราอยากจะทำอะไรแล้วเราค่อยไปดูว่า Data ที่เรามีมันขาดไม่ดีนั่นก็ไปเป็นสเต็ปถัดไปคือ Data โอกาสยากครับที่คุณมีโจทย์แล้ว Data ที่มีมันจะเพอร์เฟคแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ก็ยากมากมันเป็นไปเข้าใจมันดร.เลยพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ย Data หรือข้อมูลมันมีทุกที่แหละทีนี้จะหยิบจับยังไงขึ้นอยู่กับตัวเราก่อนว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรใช่ครับแล้วค่อยไปหาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้และจริงๆเดี๋ยวนี้เราพูดถึงเราอาจจะเห็นคำว่าคลาวด์ใช่ไหมคลาวด์คอมพิวติ้งบางอย่างก็ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เราต้องผลิตเองเราก็ไปซอร์ซิ่งจากคลาวด์ตัวอย่างเป็นบริษัทที่คลาสสิกที่สุดแล้วเราก็เป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วอย่างเช่น Google เนี่ยนะครับเขารู้ในภาพนี้เป็นเราถ้าเคยเล่นนะฮะเรามันรู้ได้นี่ภาพนี้มีแมวมีคนมีอะไรเงี้ยมันรู้ก็เพราะว่าอะไรเพราะพวกเราก็ไปสอนให้กับ Google ครับ Google ก็ไม่สามารถหา data ได้ถ้า Google มันนั่งคิดว่าต้องหา data ก่อนเขาจะมีวันมีเทคโนโลยีแบบนี้ถูกครับเขาคิดว่าเขาอยากจะไอเดนเขาอยากจะรู้ได้ว่าภาพไม่มีคนมีสุนัขมีแมวเนี่ยเขาตั้งโจทย์นี้ก่อนแต่ Data หาไม่ได้เขาก็เปิดให้คนมาทดลองเล่นเพื่อเขาได้ Data เข้ามาคือต้องคิดโจทย์ก่อนแล้วคุณค่อยมาดูว่า Data ปัญหาอะไรอันนี้พลิกมุมคิดเลยนะเออนะนี่เลยจริงๆผมอยากมีเวลาเยอะๆในการคุยกันต่อนะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่ดร.นเรนพูดกับเราพลิกมุมคิดได้ AI บางคนเข้าใจแบบนี้ทำไมมันของตายล็อกตายต้องทำแบบนี้กระบวนการแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นอกเหนือไปจากนี้เรามีปัญญาประดิษฐ์แต่ปัญญาของเราในการทำงานร่วมกันกับมันให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นแหละครับสำคัญที่สุดเลยวันนี้ขอบคุณดร.มากนะครับขอบคุณมากครับแล้วนี่นะครับครั้งใดก็ตามนะครับที่คิดถึงคอนเซ็ปต์ที่ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องทันสมัยมันเป็นเรื่องเทรนด์แต่อาจจะยากต่อความเข้าใจติดตามเลยนะครับ